เลือกตั้งส.ส.ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบกระบาดใบละ1หมายเลขแบ่งเขตเลือกตั้งจะเป็นบัตรสีม่วงมีหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นบัตรสีเขียวมีหมายเลขพรรคการเมืองตราสัญลักษณ์พรรคและชื่อพรรคการเมืองเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบพกบัตรประชาชนเดินเข้าคูหาเลือกตัวแทนที่ดีที่เก่งมีความรู้มีความสามารถเข้าไปทำหน้าที่แทนเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะถ้าการเมืองดีปากท้องก็จะดีสวัสดิการจะดีผลประโยชน์จะดีและอนาคตของชาติก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนที่สำคัญเลยก็คืออย่าเห็นแก่อำนาจเงินอย่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะนั่นจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศ